สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่จะเป็นการอบรมต่อเนื่องในปีหน้านะครับซึ่งจริงๆก็คือแค่ในเดือนหน้าเท่านั้นเองโดยรุ่นที่1นะครับจะเป็นรอบวันที่19แล้วก็20มกราคมใช่นะฮะรุ่นที่1จะเป็นวันที่19แล้วก็20มกราคมก็ต่อไปนี้หลักสูตรที่อบรมในหลักสูตร18ชั่วโมงเนี่ยจะเน้นเป็นอบรมภายในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเพื่อสะดวกแก่ทุกๆท่านที่จะเดินทางมาร่วมอบรมแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียงานนะจะได้ไม่ต้องลางานนะครับก็พยายามจัดนะครับวันให้ว่างนะครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยผมเปิดอบรมในวันธรรมดานะครับเพื่อนๆส่วนหนึ่งก็จะบอกว่าไม่ว่างเพราะว่าจะต้องทำงานตอนนี้ขยับมาเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับเพื่อปรับนะครับปรับเวลาให้เราตรงกันให้มากที่สุดก็ขอความร่วมมือว่าท่านที่จะมาอบรมก็พยายามที่จะทำตัวให้ว่างนะครับที่จะมาร่วมอบรมเพราะว่าถ้าท่านลงทะเบียนอบรมแล้วลงทะเบียนไว้แล้วเนี่ยเท่ากับว่ารายชื่อของท่านเนี่ยก็จะจองที่ไว้แล้ว1สิทธิ์แล้วพอถึงวันอบรมจริงๆวันที่19หรือวันที่20เนี่ยนะฮะแล้วท่านมาไม่ได้โดยการแจ้งล่วงหน้าแค่วันเดียวอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมาไม่ได้ด้วยเหตุใดก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นเหตุสุดวิสัยที่เราเองก็อาจจะคาดไม่ถึงแต่ว่าถ้ามันไม่สุดวิสัยจริงๆก็พยายามมาให้ได้นะครับเนื่องจากว่าคือถ้าท่านลงทะเบียนมาแล้วมีรายชื่อขึ้นมาแล้วที่ผมประกาศไปแล้วเนี่ยนั่นก็คือท่านอื่นก็จะมาแทนที่ท่านไม่ได้แล้วนะครับก็อยากให้ท่านที่ลงทะเบียนแล้วก็ทำตัวให้ว่างเลยนะครับในวันที่19 20เนี่ยจะเป็นหลักสูตรงานบริการ FTTX แต่เป็น FTTX ที่ทำบนระบบ PPA จริงๆแล้วเราใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านนะครับที่เวลาคุณขอใช้งานจากออเปอเรเตอร์ต่างๆเขาก็ใช้ระบบ Orten ที่เป็น PPPoE อยู่แล้วเพียงแต่ว่า PPPoE ของเขาเนี่ยมันขี่มาบนระบบพรซึ่งอาจจะเป็นEPON GPONนะครับแล้วก็ในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะเป็น XPON ซึ่งหลายๆค่ายเนี่ยเปลี่ยนเป็น XPON ไปหมดแล้วนะครับทีนี้อันนั้นเนี่ยมันเป็นระบบงานบริการอินเทอร์เน็ตแบบขนาดใหญ่นะเป็นขนาดใหญ่คือมันครอบคลุมทั้งประเทศหากว่าเรามีระบบอินเทอร์เน็ตที่จะบริการในขนาดเล็กกว่าลงมานะเป็นขนาดย่อมลงมานะครับซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตสาธารณะนะอย่าไปมองเรื่องของการเก็บเงินเก็บรายได้เก็บอะไรที่เกิดจากการทำงานผมให้มองว่าเราทำระบบขึ้นมาเพื่อบริการในรูปแบบสาธารณะดีกว่าส่วนอื่นๆที่มันจะเกิดตามมาหลังจากรูปแบบของเราหลังจากรูปแบบที่เราบริการแล้วอันนั้นก็ให้เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับคือถ้าเราคิดกันแบบนี้หรือทำแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ในพื้นที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้เนี่ยจะสามารถมีอินเทอร์เน็ตใช้ด้วยความคิดของเราด้วยนวัตกรรมของเรานะฮะอันนี้คือจุดประสงค์หลักในการเปิดอบรมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลายคนถามว่าเอ๊ะมาอบรมสอนให้คนอื่นเขาไปเบียดบังหรือว่าไปคดโกงใครหรือเปล่าซึ่งผมบอกตลอดนะครับว่าสิ่งทุกอย่างที่เป็นความรู้ในการอบรมทุกครั้งถ้าคุณเอากลับไปใช้งานในมุมที่ผิดมันก็ผิดถ้าคุณกลับเอาไปใช้งานในมุมที่ถูกมันก็ถูกเพราะฉะนั้นไม่มีใครสอนให้ใครไปทำผิดนะครับไม่มีใครสอนให้ใครไปทำผิดอยู่ที่คนที่มารับความรู้แล้วกลับไปจะไปทำอะไรในทุกๆงานที่เป็นงานติดตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้งจานดาวเทียมงานติดตั้งกล้องวงจรปิดงานติดตั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมว่าเมื่อคุณมีความรู้ในการติดตั้งงานเหล่านั้นแล้วรวมถึงงานติดตั้งอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับเมื่อมีความรู้ในการติดตั้งแล้วคุณจะเลือกได้ว่าคุณจะเลือกที่ไปทำให้มันถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและต่อคนอื่นๆต่อไปหรือคุณจะไปทำในที่ที่มันก่อให้เกิดความผิดทั้งทางกฎหมายทั้งศีลธรรมจรรยาบรรณอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นไปได้หมดนะฮะเพราะฉะนั้นอย่ามองว่าสิ่งที่ผมมาเปิดอบรมเนี่ยไปสอนให้คนเนี่ยไปเก็บเงินค่าเน็ตไปเก็บเงินค่านู่นค่านี่มาเบียดบังกับเจ้าของอินเทอร์เน็ตที่จะต้อง
เสียผลประโยชน์คืออย่าคิดแค่นั้นนะครับอย่าคิดเอาคือว่าอย่าคิดแค่นั้นดีกว่าทุกอย่างมันมีทั้งผิดและถูกอยู่ที่ว่าคนที่ทำจะเลือกทำให้ผิดหรือทำให้ถูกการอบรมผมให้หลักการให้วิธีการให้นวัตกรรมให้โนว์ฮาวให้สิ่งที่คุณควรรู้กลับไปทำนะฮะที่ผ่านมาผมก็เห็นว่าหลายๆคนเอาไปทำให้มันเกิดประโยชน์ในท้องถิ่นในพื้นที่ของตัวเองเยอะแยะมากมายเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่มาเปิดตัวหรือว่าไม่มาลงสื่อโซเชียลเท่านั้นเองนะก็เลยอยากเรียนเชิญนะครับแล้วก็เชิญชวนในวันที่19และวันที่20จะเป็นรุ่นที่1นะครับซึ่งตอนนี้มีลงทะเบียนมาแล้วเนี่ยประมาณ30ท่านแล้วนะครับ ซึ่งผมก็อยากจะได้สำรองอีกสัก10ท่านนะครับเป็นสำรอง10ก็จะเป็น30สำรอง10ก็คือรวมทั้งหมดแล้วก็ถ้ามากันไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะ40ท่านนะฮะการอบรมเป็นการอบรมฟรีที่มาเชิญชวนนี่คือเป็นการอบรมฟรีนะครับผมไม่มีค่าลงทะเบียนคือทุกครั้งที่ผมทำอบรมผมไม่มีค่าลงทะเบียนอยู่แล้วนะครับแล้วถามว่าถ้าผมไม่มีค่าลงทะเบียนแล้วผมเอารายได้จากไหนรายได้ผมก็ขอบอกตรงนี้เลยว่ารายได้ของผมเนี่ยมันมาจากหลายช่องทางมันไม่ได้มาโฟกัสแค่เรื่องของการอบรมการอบรมเนี่ยผมทำเป็นในรูปแบบของสาธารณประโยชน์เป็นในรูปแบบของสาธารณกุศลไองานที่ผมทำแล้วมีเงินแล้วมีรายได้มันมีช่องทางอื่นเยอะแยะมากมายนะครับอย่ามาคอยจับจองมาคอยจับจ้องมองผมว่าเอ้ยผมเปิดอบรมให้ทุกคนมาเรียนฟรีแล้วผมจะเอารายได้จากไหนมาจุนเจือในการใช้ชีวิตนะครับผมมีรายได้จากช่องทางอื่นอยู่แล้วนะครับตรงนี้คืองานที่ผมทำเพื่อสาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมทำมาตลอดแล้วผมก็แนะนำว่าให้ทุกคนที่เมื่อมีความรู้มากพอแล้วเมื่อหาอยู่หากินได้แล้วเราก็จะต้องจุนเจือเผื่อไปให้กับคนอื่นๆที่เขาอยากจะรู้บ้างโดยที่อาจจะคิดมูลค่ากันตามสมเหตุสมผลนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าต้องไปอบรมฟรีหรือไปสอนฟรีตลอดนะครับก็คือแลกเปลี่ยนกันในที่มันสมเหตุสมผลแล้วกันแต่ทีนี้คุณจะต้องดูว่าหากว่าคุณไปอบรมแล้วหากว่าต้องเสียเงินแล้วนะครับแล้วสิ่งที่คุณได้มาเนี่ยเราได้ความรู้จริงไหมหรือว่าเราไปนั่งอบรมเพื่อไปอยู่ในสถานที่นั้นแค่ต้องการไปอยู่ในสถานที่นั้นแค่ต้องการไปอยู่ในห้องนั้นแค่ต้องการไปทานข้าวทานเบรกในวันนั้นนะฮะหรือแค่ต้องการกระดาษ1ใบที่หลังจากอบรมในวันนั้นหรือสุดท้ายคุณต้องการความรู้จริงๆถ้าคุณต้องการความรู้จริงๆสถานที่โอดโหงเย็นฉ่ำผมว่าไม่น่าจะใช่ปัจจัยนะฮะถ้าต้องการความรู้จริงๆกระดาษหรือที่เราเรียกกันว่าหรือให้คำจำกัดความมันว่า certify เนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่ปัจจัยแต่ว่าในทุกหลักสูตรของผมที่เปิดกับทางราชการแน่นอนครับทางสถานที่ราชการในสถานที่ราชการหน่วยงานต้องรับทราบตั้งแต่ท่านผอ.ลงมาต้องรับทราบว่าผมมาทำอะไรในสถานที่ของท่านนะฮะแล้วก็ท่านผอ.ก็จะให้ตามขั้นตอนนะฮะก็จะมีอาจารย์ผู้ประสานงานอย่างที่สนพ.สมุทรสาครก็คืออาจารย์เกรียงศักดิ์หรืออาจารย์หนึ่งนะครับท่านก็เป็นอาจารย์ผู้ประสานงานที่น่ารักมากนะครับเหมือนอาจารย์เลิศวัดนะครับที่พิจิตรท่านเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความแอคทีฟมีความกระตือรือร้นและที่สำคัญคือมีจิตใจเดียวกันกับความตั้งใจของผมนะฮะท่านเองก็ทำในงานสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลด้วยซึ่งวันที่24ที่จะถึงนี้นะครับอันนี้ผมก็ขอเรียนเชิญเพิ่มเลยนะครับวันที่24นี้เราจะไปกันที่มูลนิธิบ้านทานตะวันผมขอดูชื่อมูลนิธิอีกทีนะครับเห็นเมื่อเช้าท่านผอ.สุชาตินะครับไลน์มาหาผมว่าวันที่24อาจารย์จะไปด้วยกันไหมผมบอกว่าผมนัดกับอาจารย์หนิงไว้แล้วนะครับไปแน่นอนที่มูลนิธิทานตะวันอยู่ในพื้นที่สมุทรสาครเดี๋ยวผมจะขึ้นที่อยู่แล้วก็ส่งโลเคชั่นไว้ในกลุ่มนะครับไว้ในบนหน้า Facebook นะครับเดี๋ยววันที่24นี้เราจะไปทำอะไรกันที่บ้านทานตะวันก็คือเราจะไปช่วยติดตั้งโคมไฟหลอดไฟพัดลมเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับในมูลนิธิได้ใช้ประโยชน์กับผู้ที่มาใช้บริการที่มาพึ่งพิงในมูลนิธิต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องทำนะฮะ
เราไม่ได้ทำเพื่อสร้างภาพจะบอกว่าทำเพื่อสร้างภาพได้ไหมได้ครับแต่เป็นการสร้างภาพที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น good picture เป็นภาพที่ดีมันไม่ใช่เป็น bad picture มันเป็นการสร้างภาพที่ดีเราสร้างไปเถอะครับการสร้างภาพแล้วทำให้คนอื่นมีประโยชน์ทำให้คนอื่นได้รับผลประโยชน์ทำไปเถอะครับแต่ถ้าคุณสร้างภาพแล้วไปเบียดบังคนอื่นไปจ้องทำลายคนอื่นอันนี้อย่าทำเลยครับถึงคุณทำไปในขณะที่คุณทำเนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่ามันเป็นการทำลายตัวเองตัวคุณเองไปอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหนึ่งครั้งที่คุณพูดไม่ดีถึงคนอื่นมันเป็นการทำร้ายตัวคุณเองในทางอ้อมอยู่แล้วณปัจจุบันเดี๋ยวนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าท่านยังคิดอยู่แบบนี้เนี่ยให้เลิกเถอะนะปัจจุบันที่ผมทำงานเนี่ยนะครับแน่นอนครับผมอยู่ในที่สาธารณะผมอยู่ในที่สว่างเพราะฉะนั้นก็มีทั้งคนเกลียดเอาว่ามีทั้งคนไม่ชอบดีกว่าแล้วถึงกระทั่งเกลียดเลยนะครับมีทั้งคนไม่ชอบในมุมต่างๆที่ผมทำและมีทั้งคนที่ชอบในมุมต่างๆที่ผมทำแต่ผมมาชั่งน้ำหนักดูแล้วคนที่ชอบในมุมต่างๆที่ผมทำนั้นน่าจะมากกว่านะครับถ้ามีคนไม่ชอบผมมากกว่าเนี่ยงานผมก็ไม่น่าจะเดินหน้ามาได้ถึงขนาดนี้ก็แสดงว่ามีคนที่ชอบในการทำงานของผมมากกว่าคนที่ไม่ชอบงานผมถึงเดินหน้ามาได้ถึงตรงนี้เป็นที่ยอมรับของในหน่วยงานราชการเป็นที่ยอมรับในหน่วยงานเอกชนนะครับเป็นที่ยอมรับในหลายๆในหลายๆกลุ่มของเพื่อนช่างซึ่งแน่นอนผมขอให้ทุกคนนะครับที่อาจจะยังไม่ชอบผมในวันนี้ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ชอบผมในเรื่องส่วนตัวไม่เป็นไรครับมันเป็นสิทธิการใช้ความคิดสติปัญญาของท่านแต่ผมขอให้มองงานที่ผมทำนะครับเรื่องส่วนตัวผมหรือเรื่องส่วนตัวคนอื่นทุกคนย่อมมีครับมีทั้งเรื่องส่วนตัวที่ดีที่ไม่ดีแต่ผมจริงผมทำงานมาตั้งแต่เริ่มต้นทำผมไม่เคยมองเรื่องส่วนตัวของคนอื่นไม่เอาเรื่องส่วนตัวคนอื่นมาเป็นเป้าหมายในการโจมตีนะครับไม่เคยพูดถึงคนอื่นในทางไม่ดีใครที่มาอบรมกับผมทุกคนเป็นประจักษ์พยานและทราบดีอยู่แล้วนะครับผมทำงานตามหลักคำสอนของพระศาสดาในความเป็นสัตบุรุษนะครับอย่างแรกนะครับในความเป็นสัตบุรุษคือ 1. เราจะไม่พูดถึงคนอื่นในเรื่องไม่ดีถึงแม้คนอื่นถามเราก็จะพูดให้น้อยที่สุดหรือไม่พูดเลยในตรงกันข้ามเราต้องพูดถึงคนอื่นพูดถึงความดีของคนอื่นให้มากที่สุดถึงแม้ไม่มีใครถามก็ให้พูดให้เยอะที่สุดนะฮะในทางกลับกันความดีของเราไม่ต้องประกาศครับไม่ต้องไปประกาศให้ใครทราบให้พูดให้น้อยที่สุดถึงมีคนถามก็ให้บอกให้น้อยที่สุดให้คนอื่นน่ะเขาพูดแทนเราความไม่ดีของเราของผมจะพยายามบอกทุกคนให้มากที่สุดว่าผมไม่ดียังไงผมทำอะไรได้ผมทำอะไรไม่ได้ อย่างเงี้ยนะฮะความไม่ดีไม่ได้หมายความว่าความเลวความชั่วอะไรนะไม่ใช่นะครับผมทำอะไรได้บ้างผมทำอะไรไม่ได้บ้างผมรู้อะไรผมไม่รู้อะไรนะอันเนี้ยผมก็ต้องบอกทุกท่านก่อนทุกคนที่มาอบรมเพราะฉะนั้นผมยืนแล้วก็เดินบนเส้นทางนี้มาตลอดผมทำงานตามหลักคำสอนของพระศาสดานะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะมีศัตรูบ้างก็คือคนที่อาจจะคิดไม่เหมือนผมแต่ผมว่าผมมีมิตรภาพมากกว่านะผมถึงมีคนดีๆที่ร่วมงานมาร่วมงานด้วยตลอดเวลานะครับแล้วงานผมก็เดินหน้าไปได้เรื่อยๆนะมีคนดีที่คิดเหมือนผมนะครับคิดที่จะทำแบบเดียวกับผมคิดจะทำในมุมในแนวทางเดียวกับผมเราก็มาประสานกันได้นะฮะอันนี้คือเดี๋ยวจะสิ้นปีแล้วก็ขอบรรยายนิดนึงขอเปิดใจนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะสิ้นปีแล้วเพราะปีหน้าเนี่ยผมจะต้องมีงานอีกเยอะมากนะครับที่จะต้องทำทั้งในส่วนราชการทั้งในฝั่งของเอกชน กลับมาในเรื่องของหลักสูตรที่จะอบรมวันที่19-20ดีกว่าผมจะเปิด2รุ่นนะครับรุ่นที่1เป็นวันที่19และวันที่20รุ่นที่2เป็นวันที่2และ3กุมภาที่สนพ.สมุทรสาครนะครับอันนี้มีวุฒิบัตรให้นะครับอบรมในหลักสูตร18ชั่วโมงมีวุฒิบัตรให้หลังจากอบรมนะครับในวันนั้นนะครับในหลักสูตรเนี่ยในหลักสูตรวันที่
19 20และวันที่2ที่3เนี่ยเราจะอบรมเรื่องอะไรอย่างที่บอกว่าผมจะมาถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการทำบริการงานการให้บริการระบบ FCCX นะครับ FCCX ในรูปแบบ authentication แบบ PPPoE server นะฮะรวมผนึกกับ hotspot ด้วยแต่ว่า hotspot ในที่นี้ผมก็ยังยืนยันว่าให้ไปทำในรูปแบบสาธารณะนะครับคืออย่าไปขายชั่วโมงอย่าไปทำฮอตสปอตหรือไปทำระบบเพื่อไปขายชั่วโมงอินเทอร์เน็ตตอนนี้เรามีนวัตกรรมใหม่ที่คือตัวฮาโลไลน์ Wi-Fi เราทำฮอตสปอตเพื่อกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้แผ่ไปเลยครับให้ครอบคลุมให้มันครอบคลุมแล้วยิงปล่อยอินเทอร์เน็ตให้ใช้ฟรีโดยใช้ระบบไลน์ Wi-Fi มาเป็นตัวควบคุมเก็บล็อกได้นะครับยิงแอดโฆษณาได้ครับเราติดฮอตสปอตในพื้นที่ไหนพื้นที่นั้นจะได้ประโยชน์จากการแจ้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์นะครับทำในมุมนี้ครับอย่าไปทำในมุมที่เรื่องต้องไปเก็บเงินค่าชั่วโมงอินเทอร์เน็ตผมว่าต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ครับเราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนเอานวัตกรรมมาเปลี่ยนความคิดของเราที่ผ่านมาโอเคผมคลุกคลีอยู่กับเน็ตเวิร์กเรื่องฮอตสปอตเรื่องการบริการอินเทอร์เน็ตหลายคนก็จะมองแค่ว่าเราทำฮอตสปอตเราทำอินเทอร์เน็ตเราไปบริการอินเทอร์เน็ตเพื่อไปเก็บชั่วโมงการขายเหมือนกับที่เขามาเก็บเงินเราคือเราคิดว่าออเปอเรเตอร์มาเก็บเงินเราเฮ้ยเราก็น่าจะไปเก็บเงินคนอื่นได้มากกว่าไหมคือเอาของเขาแล้วไปขายคนอื่นได้มากกว่าไหมนะครับเหมือนเราไปซื้อมะพร้าวมาลูกหนึ่งพอมาถึงมือเราเอามะพร้าวมาแปรรูปทำเป็นอย่างอื่นอันนี้คือถ้าเอามาแปรรูปทำแล้วไปขายในมุมที่ในตลาดที่มันถูกต้องก็ไม่ใช่ปัญหานะฮะแต่ถ้าเอามาแปรรูปแล้วไปกลายเป็นว่าไอ้คนขายมะพร้าวเนี่ยเดือดร้อนด้วยเนี่ยผมว่าอันนี้แหละผมไม่ได้แนะนำระบบฮอตสปอตวันนี้เราทำสัญญาณให้คอร์เปอเรทเพื่อใช้ฟรีได้เลยแต่ใช้ฟรีอยู่บนกฎหมายนะครับอยู่บนการควบคุมความถูกต้องของผู้ควบคุมอย่างก็คือของทางหน่วยงานกสทช.ที่ควบคุมเรื่องการเก็บล็อกไฟล์เราก็มีล็อกไฟล์ให้เรามีประวัติการใช้งานของผู้ใช้งานให้ทุกอย่างถูกต้องเป๊ะเลยนะครับอย่าไปมองแค่เรื่องทำฮอตสปอตเพื่อเก็บชั่วโมงอินเทอร์เน็ตใช้นะฮะผมไม่อยากให้ไปมองในมุมนั้นนะครับส่วนของการทำ PPoE server การทำ PPoE server เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นระบบออเทนในรูปแบบหนึ่งที่เราทำขึ้นมาเพื่อบริการอินเทอร์เน็ตไปให้ถึงปลายทางที่เขาต้องการจะใช้งานนะครับปลายทางที่ต้องการใช้งานจะต้องมีอะไรครับจะต้องมีตัวactive point หรือต้องมีอุปกรณ์ routing นะครับที่อยู่ที่ปลายทางนะคุณทำระบบขึ้นมาเพื่อไปขายอุปกรณ์พวกนี้สิครับทำระบบขึ้นมาเพื่อไปขาย service อื่นๆเพิ่มที่มันเกี่ยวโยงกับอินเทอร์เน็ตแต่ว่าไม่ได้ไปขายเนื้อเน็ตไม่ได้ไปเก็บตังค่าเนื้อเน็ตให้เขามาจ่ายค่าบริการของคุณเดือนละเท่านู้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับไปทำแบบนี้ครับเราจะเริ่มจากอะไรครับในวันแรกนะครับวันแรกของการอบรมผมจะไล่สเต็ปจากเข้าแล้วไปถึงออกเลยนะครับเข้าแล้วออกโดยใช้แพลตฟอร์มจากหน้างานจริงที่ผมไปทำในค่ายทหารเป็นเดโมไซต์แล้วก็หลังจากอบรมแล้วทั้งสองรุ่นนะครับเราจะมีนัดเพื่อเข้าไปเวิร์กช็อปที่หน้างานจริงในค่ายทหารเลยไปดูว่าผมวางอุปกรณ์ยังไงนะหัวกลางท้ายผมวางยังไงเราจะมีไปเวิร์กช็อปกันจริงๆนะครับไม่ใช่อยู่กันแค่ในห้องเรียนในห้องเรียนเราเรียนหลักการและวิธีการส่วนหน้างานเราจะไปดูว่าเมื่อติดตั้งแล้วอุปกรณ์เราวางยังไงไฟเบอร์ผมเดินยังไงครับในตู้มีอะไรครับนะตู้เก็บคอมพิวเตอร์ตู้เก็บสวิตช์แล้วจากสวิตช์ไปไหนครับห้องลูกค้ามีอะไรอย่างนี้แหละครับนี่คือสิ่งที่ผมวางแผนเอาไว้แบบนี้โอเควันแรกนะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องการนำอินเทอร์เน็ตเข้าเนื้อเน็ตนะครับที่เราได้มาจากผู้ให้บริการเอาเนื้อเน็ตเข้ามา1แวน2แวน3แวน4แวนเข้ามาด้วยวิธีการทำโหลดบาลานซ์นะครับพอทำโหลดบาลานซ์เสร็จพอเราได้เนื้อเน็ตเข้ามาในตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราแล้วก็มาทำเน็ตเวิร์กต่อนะครับได้แก่อะไรครับเน็ตเวิร์กที่จะทำต่อไปก็เป็นเรื่องการทำหรือว่าทำโครงสร้างของเน็ตเวิร์กให้ได้ตามที่เราดีไซน์ออกมาทำอะไรบ้างล่ะทำ VLAN นะครับทำ Visual LAN ต้องทำแน่นอนนะครับทำ
เซิร์ฟเวอร์ PPPoE ทำฮอตสปอตนะฮะแล้วก็ไปทำที่ไฟร์วอลลองดูที่ว่า4อย่างนี้ผมจะต้องทำอะไรบ้างเวลาเราไปบริการที่หน้างานจริงจากนั้นจากตัวเซิร์ฟเวอร์พอเราได้เป็นเซิร์ฟเวอร์ออกมา1ตัวพร้อมบริการแล้วจากเซิร์ฟเวอร์เราอัพลิงก์ออกไปเป็นอะไรบ้างอัพลิงก์ไปเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับสายอัพลิงก์จะต้องใช้อุปกรณ์อะไรเพื่อให้ไปถึงปลายทางยังไม่ปลายทางเพื่อให้ไปถึงจุดจ่ายสัญญาณที่อยู่กลางทางจุดจ่ายสัญญาณที่อยู่กลางทางอ่ะโอเคทีนี้เราก็จะต้องมาเรียนรู้กันเรื่องของสวิตช์สวิตช์ที่จะต้องใช้กลางทางจะต้องเป็นสวิตช์แบบธรรมดาแบบ L2 นะฮะ L2 เราเซตยังไงเราคอนฟิกยังไงให้สวิตช์มันสามารถที่จะแยก VLAN ที่เราต้องการได้ปลายทางเราต้องไปวาง access point นะครับ access point ที่เราจะวางเนี่ยเราต้องเลือกแบบไหนถึงจะไม่แย่เกินไปแล้วก็ไม่ over จนเกินไปเอาแบบว่าพอดีกับหน้างานหลังจากที่วาง access point ในบ้านลูกค้าแล้วเอาแหละทีเนี้ยเราจะขาย service อะไรต่อ service ที่เราจะขายแล้วเราไม่ได้ไปเอาเปรียบใครนะครับยกตัวอย่างเอา PBX ไปสวมสิครับปลายทางเอาโทรศัพท์หัวโทรศัพท์1หัวไปทำเป็นบริการเช่าอะไรครับเช่าให้โทรเข้าเช่าให้โทรออกโทรเข้าโดยเหมือนกับว่ามีเบอร์โทรศัพท์ในบ้าน1เบอร์โดยที่เขาลูกค้าไม่ต้องไปขอที่ออปเปอเรเตอร์นะลูกค้าขอที่เราแล้วเราจะเป็นคนดำเนินการให้ลูกค้าได้เลยนะเราก็ไปเอามาจากออเปอเรเตอร์นั่นแหละแต่เราดำเนินการให้ลูกค้าได้เลยลูกค้าก็จะได้เบอร์โทรเป็นเบอร์02ที่ใช้เป็นประจำบ้านประจำห้องไปโทรเข้าโทรออกอันนี้นะครับเป็นเซอร์วิสที่คุณเอาไปขายได้แล้วมันไม่ได้ไปเบียดบังใครนะฮะหรือว่าเป็นเซอร์วิสอื่นๆที่เป็นในรูปแบบของมัลติมีเดียอื่นๆเป็นเซอร์วิสที่เกี่ยวกับกล้องวงจรปิดก็ได้เป็นงานบริการกล้องวงจรปิดในที่สาธารณะในพื้นที่ส่วนรวมแล้วทำให้คนที่อยู่ในห้องสมมติว่าคุณติดกล้องที่ลานจอดรถใช่ไหมลานจอดรถที่เป็นส่วนรวมของอาคารนั้นของหมู่บ้านนั้นเนี่ยหรือว่าในส่วนสาธารณะคุณก็ปล่อยภาพไปในระบบแล้วให้เขาดูได้ด้วยเวลาลูกหลานเขามาหรือว่ารถเขาจอดเนี่ยเขาจะได้ดูความปลอดภัยของทรัพย์สินของเขาได้ดูความปลอดภัยของบุตรหลานเขาได้นะครับทำเซอร์วิสแบบนี้แล้วถามว่าคนที่อยากดูเขาพร้อมจ่ายไหมเขาพร้อมจ่ายนะครับนะฮะโอเคนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องมาอบรมกันในวันที่19 20รุ่นที่1นะครับผมจะตั้งชื่อหลักสูตรว่างานบริการอินเทอร์เน็ต FTTX ในรูปแบบ PPPoE Server and Service นะอันนี้รุ่น1 19 20รุ่น2วันที่2ที่3กุมภาพันธ์นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับเชิญชวนทุกท่านที่สนใจในงานบริการแบบนี้มาร่วมอบรมแล้วก็เรียนรู้ด้วยกันนะฮะก่อนหน้านี้ผมเคยคิดที่จะเปิดอบรมการทำระบบ FTTX แบบระบบพรนะครับเป็น G พรผมพิจารณาแล้วครับผมเคยเปิดรับสมัครแล้วนะครับเคยเปิดรับสมัครแล้วมีคนลงทะเบียนด้วยแต่ว่าผมมาพิจารณาแล้วเนี่ยมันพิจารณาแล้วคืออุปกรณ์มันราคาแพงพออุปกรณ์ราคาแพงเนี่ยเราก็เลยน่าจะหาซื้อยากเวลาอบรมเสร็จแล้วผมว่าเราไม่น่าจะไปทำงานได้จริงนะครับนะไม่น่าทำงานได้จริงเพราะอุปกรณ์มันราคาแพงมากก็เลยล้มเลิกความตั้งใจตรงนี้ไปพอผมเพิ่งพิจารณาดูอีกทีว่าแทนที่เราจะมาเรียนรู้ในระบบ FTTX เนี่ย FTTX ที่ทำโดยระบบพอเนี่ยนะครับเรามาเรียนรู้ระบบ FTTX ที่ทำโดยระบบ PPoE Server ธรรมดานี่แหละครับซึ่งมันก็ทำงานได้จริงนะฮะมันทำงานได้จริงว่ามันบริการได้จริงนะครับแล้วก็ผมก็ไปทำมาแล้วจริงๆด้วยแล้วตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังบริการอยู่จริงๆด้วยเป็นการบริการที่มันทำขึ้นมาได้จริงไม่ได้เอาอากาศมาขายไม่ได้มาเรียนกันแล้วเฮ้ยเวลาทำงานจริงมันจะไปทำได้หรือเปล่าวะ
นะคือคิดว่ามันไปทำได้แต่เคยไปทำหรือเปล่าวะนะครับผมบอกได้เลยนะครับระบบที่ผมจะต่อในวันนั้นเนี่ยผมทำมาแล้วหลายที่ด้วยทุกวันนี้ก็ยังใช้บริการอยู่ยังเซอร์วิสกันอยู่แล้วในวันอบรมผมจะเปิดคอนฟิกของหน้างานให้ดูนะครับว่าผมทำอะไรไปบ้างแล้วมันเหมือนกับที่วันเรียนจริงไหมนะโอเคนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่านที่สนใจที่ดูไลฟ์สดผมอยู่ตอนนี้แล้วสนใจก็มาร่วมเรียนรู้ในวันนั้นนะครับตอนนี้เวลานี้รุ่นที่1รับเพิ่มได้อีก10ท่านอีกแค่10ท่านนะครับนะแล้วพอผมประกาศรายชื่อครบ40ท่านแล้วท่านที่มีรายชื่อกรุณานะครับอันนี้ต้องขอความร่วมมือเลยนะครับส่งเอกสารมาให้ผมซึ่งผมจะเป็นคนรวบรวมและดำเนินไปออกดำเนินการไปออกวุฒิบัตรให้นะวุฒิบัตรหลังจากอบรมนะต้องขอความกรุณาขอความร่วมมือในการส่งเอกสารมานะครับรุ่นที่2ก็เช่นเดียวกันนะครับวันที่2ที่3กุมภาพันธ์เช่นเดียวกันเมื่อผมประกาศรายชื่อแล้วก็กรุณาส่งหรือว่าใครที่รู้ตัวอยู่แล้วผมว่าส่งได้เลยนะครับส่งเอกสารใบสมัครสำเนาทะเบียนบ้านนะครับสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรูปถ่าย1นิ้ว1รูปนะเพื่อเราจะได้ไปมีประวัติอยู่ในสนพ.นะครับว่าเราได้เคยมาอบรมแล้วก็ได้รับปฏิบัติอันนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับในวันนี้ก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาประชาสัมพันธ์หลักสูตรอื่นๆต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับคอยดูคอยติดตามนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ